ทดสอบระยะไกลนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แม็กบอร์ดครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาแต่งปืนBBกันกระบอกนี้ของผมกัน M4 ไซส์เกรย์นะฮะก็อย่างที่บอกกันในคลิปรีวิวก่อนหน้านี้นะครับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยผมจะอัปเกรดภายในใหม่ทั้งหมดแต่ว่าในคลิปนี้เรามาเริ่มที่ของเบสิกก่อนละกันก็คือท่อรีดยางฮอปเรือนฮอปส่วนในของที่ผมจะใช้นะครับตอนนี้อยู่ในถุงนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้กันแค่นี้ก่อนแน่น2ชิ้นชิ้นแรกเลยนะครับเป็น Max Top Up ตัวใหม่เป็นสีทองซึ่งตัวนี้จะมีบอร์ดไฟติดตั้งมาด้วยสามารถยิงลูกเรืองแสงได้นะครับและในส่วนของบอร์ดไฟเนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันซึ่งถามว่ารุ่นใหม่เนี่ยแตกต่างจากของเดิมยังไงเดี๋ยวเรามาเทียบกันอีกทีนึงแล้วก็ชิ้นที่2นะครับผมที่เป็นพระเอกของเราวันนี้เลยก็คือท่อรีดแลมด้าขนาด 6.01 มม.ยาว363ตัวนี้ดูเลยว่า Made in Osaka นะครับ ผมญี่ปุ่นเหมือนกันก็เท่ากับว่าเป็นท่อญี่ปุ่นเหมือนกันและซึ่งราคาบอกเลยว่าไม่แพงนะครับมันจะมีขนาด 6.01 กับ 6.03 แต่ว่าในคลิปนี้ที่เรารีวิวกันจะเป็นขนาด 6.01 มม.ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท่อรีดแลมด้ากันนะครับ 6.01 ตัวนี้ที่ผมใช้ยาว363มม.แพ็กเกจค่อนข้างดีนะครับที่แกะแล้วก็หมุนออกมาครับมันจะเป็นเกลียวนี่นะครับผมตัวท่อรีดแลมด้าวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลตัวนี้เขาใช้เครื่องจักรที่มีความละเอียดเพียง1ไมครอนเท่านั้นก็เรียกว่าละเอียดเดี๋ยวผมให้ดูเนื้องานนะครับนี่ไงเนื้องานค่อนข้างเนียนเลยซึ่งแบรนด์แลมด้าก็ผลิตที่ญี่ปุ่นเหมือนกัน Made in Osaka ต่อมาเรามาดูในส่วนของเรือนฮอปกันบ้างตัวที่ผมใช้เป็น Max Hop Up เป็นรุ่นใหม่ ME Pro สีทองภายในชุดก็จะมีเรือนฮอปนะฮะตัวนี้เหมือนเขาจะติดตั้งเป็นตัวกดมาให้แล้วแต่ว่าตัวกดธรรมดามันอยู่นี่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวกดแบบ R-Hop มีติดตั้งบอร์ดไฟให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใช้บอร์ดไฟก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาได้เขาแถมเป็นฝาปิดแบบธรรมดามาให้แล้วก็มาดูตัวกดฮอปกันนะครับอันนั้นน่าจะเป็น R-Hop อันนี้จะเป็นตัวกดแบบธรรมดานะครับแล้วเขาจะมีตัวกด R-Hop อีกอันนึงมาให้เพราะว่าในชุดนี้เนี่ยจะมี R-Hop 2แบบคือแบบสั้นกับแบบยาวสังเกตว่าอ๋อมียางกดฮอปแถมมาด้วยโอเคนะครับแล้วก็ในชุดเขาจะให้เป็นสายไฟมาด้วยนะครับจะเป็นสายแบบรุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยสายมันจะต่อตรงกับพวกแบตก็ทำให้เวลาเราเปิดไฟเนี่ยก็คือจะเปิดค้างเลยแต่รุ่นใหม่สังเกตว่ามันจะให้ต่อตรงกับขั้วมอเตอร์ก็คือไฟจะจ่ายเฉพาะเวลาที่เรายิงเท่านั้นเวลาที่เราไม่ได้ยิงเนี่ยไฟก็จะไม่จ่ายโดยตัวบอร์ดไฟรุ่นใหม่เขาจะไม่มีสวิตช์เปิดปิดเหมือนแบบบอร์ดรุ่นเก่าเพราะว่าไฟมันสามารถจ่ายตรงจากขั้วมอเตอร์ได้เท่ากับว่าเปิดปิดแบบออโต้นะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าถ้าวันไหนเราไปเล่นสนามที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้ลูกเรืองแสงล่ะใช่ไหมเท่ากับว่ามันก็กินไฟตลอดเวลากินอายุการใช้งานเข้าไปอีกเพราะว่าไฟเปิดปิดตลอดทำให้เราก็ต้องถอดออกมาเพื่อดึงขั้วแบตออกและจุดเด่นอีกตัวนึงของ Max Hop Up นะครับก็คือตัวนี้มันคือตัวกันลูกตกสำหรับคนที่ใช้ลูกราคาแพงลูกเกรดดีนะครับก็เรียกได้ว่าประหยัดไปเยอะแล้วก็การปรับฮอปสังเกตไหมการปรับฮอปเขาจะมีตัวเลขบอกระดับไว้นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมแอบเห็นในคู่มือเนี่ยมีเขียนไว้ด้วยว่าแบบว่าฮอปธรรมดาใช้เท่าไหร่อาร์ฮอปใช้เท่าไหร่ส่วนเรือนฮอปตัวนี้นะครับสปริงยึด3จุดเลย1 2 3ลมนี่ไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับในส่วนของวิธีการประกอบในคลิปนี้ผมจะประกอบเป็นยางฮอปธรรมดาให้ดูแล้วกันเราก็เหมือนเดิมเลยดูติ่งนะครับผมดูติ่งยางที่เป็นเส้นตรงข้างล่างแล้วก็ประกอบให้ตรงกับบาดของท่อนะครับผมใส่เข้าไปเลยครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบเรือนฮอปแต่ว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกเลยว่าเขาใส่เป็นติ่งกดแบบอาร์ฮอปมาให้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องแกะออกก่อนก็ใช้เป็นไขควงปากแบนนะครับไขออกมาได้เลยตัวสลักล็อกของมันนะครับออกมาก่อนได้ตัวกดแล้วก็มีสปริงตัวเล็กนะครับเรียบร้อยจะใช้เป็นติ่งกดแบบธรรมดาวิธีประกอบนะครับผมอันดับแรกเราก็เอาท่อที่เราใส่ยางฮอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสอดเข้าไปโดยให้บากที่ผมบอกตอนแรกอยู่ด้านล่างและพยายามให้อยู่ตรงกลางด้วยไม่งั้นลูกจะเบี้ยวนะฮะเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็ให้เราเช็คอีกสักรอบนึงนะครับว่าบากตัวนี้เนี่ยตรงไหมถ้าตรงแล้วเราก็ใช้ตัวล็อกครับใส่เข้าไปเลยอ้าวใส่เข้าไปครับซึ่งตัวล็อกตัวนี้จะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับเห็นครับผมเข้าไปเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยเรียกได้ว่าเป็นเรือนฮอปที่ฟิตทุกส่วนเลยทีเดียวต่อไปวิธีการใส่ตัวกดฮอปนะครับผมใส่ตัวกดเข้าไปก่อนปึ๊บนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ขากดตามมาครับซึ่งขากดนี้นะครับเราก็ต้องใส่สปริงเข้าไปด้วยมีรูอยู่นะครับวิธีใส่ให้เราจับสปริงในท่านี้นะครับแล้วก็เอาเจ้าตรงนี้ใส่ในแนวทะแยงเข้าไปอย่างนี้นะครับทดาเรียบร้อย
ก่อนเราจะล็อกสลักก็ให้เราลองกดเล่นๆเช็คดูก่อนนะครับว่าตัวติ่งยางฮอปอยู่ตรงกลางไหมนะครับถ้าไม่กลางเราก็หมุนปรับแก้นิดนึงซึ่งถ้าตัวติ่งกดฮอปอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เอาสลักตัวเดิมที่เราถอดออกมาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกใช้ปากแบนนะครับล็อกเหมือนเดิมเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยให้เราเอาแหวนทองเหลืองที่เขาแถมมาใส่ไว้ด้านหน้าข้างฟิตนิดนึงนะครับนี่นะครับแหวนทองเหลืองจะช่วยล็อกไม่ให้ท่อขยับและช่วยเก็บลมได้ด้วยจากนั้นครับเขาก็ให้โอลิงมา1เส้นครับใส่เข้าไปท่าที่คุ้นเคยฮะตอนเด็กๆฉันมีฉายาว่าฮิโรจังนักชักว่าวเสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นสปริงเข้าไปเรียบร้อยครับตอนนี้เรือนฮอปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการใส่ในตัวปืนนะครับมันจะค่อนข้างยาวเพราะว่ามีการติดตั้งบอร์ดไฟด้วยนะครับผมจะใส่ไว้ช่วงท้ายคลิปสำหรับใครที่อยากดูนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ท้ายคลิปแต่เดี๋ยวสำหรับรีวิวการใส่เมื่อกี้ผมจะใช้เป็นยางฮอปแบบธรรมดาแต่ว่าในชุดท่อเซตนี้ของผมเนี่ยผมใช้เป็น R Hop นะครับซึ่งผมส่งไปให้ Top Airsoft ทำเป็น R Hop Version 3คือเป็นเจน3แล้วตัวนี้มีการพัฒนามาจากรุ่นก่อนๆสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถส่งไปทำกันได้ต่อมาเรามาดูในส่วนของการทดสอบกันซึ่งปืนที่ผมใช้ก็คือM4 ใช้เกรย์กระบอกเดิมเลยเกียร์บ็อกเดิมนะครับไม่มีการทำอะไรแต่ว่าความแรงของปืนกระบอกนี้อยู่ที่ประมาณ355ส่วนกระสุนที่ผมใช้ทดสอบในวันนี้น้ำหนัก 0.3 กรัมเพราะว่าวันที่ผมมาทดสอบเนี่ยลมค่อนข้างแรงก็เลยต้องใช้ลูกหนักหน่อยนะครับโดยในการทดสอบแรกผมใช้เป้าเป็นหน้ากากมารุอิซึ่งวางอีกด้านหนึ่งของสนามนี่นะครับผมมาดูผลงานนะนี่ดูรอยใช้ได้เลยครับเซตนี้ทดสอบระยะไกลนะครับหันหลังเลยอ่ะต่อไปเรามาลองเป็นฟูลออโต้กันบ้างนะครับผมดีว่ะเนี่ยชุดสุดท้ายดีไหมโคตรเย่ลายแน่เลยแสบเลี้ยงชาบูเลยเป็นไงบ้างครับกับการทดสอบของแต่งในชุดแรกนะครับที่บอกว่าชุดแรกเพราะว่าการแต่งปืนของผมกระบอกนี้นะครับยังไม่จบซึ่งสำหรับผมก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะนี่แต่งไปแค่3ชิ้นเองยังไม่ได้ทำอะไรกับเกียร์บ็อกเลยคอนแทคธรรมดาเดิมๆจากโรงงานแถมความแรงก็แค่350กว่าๆซึ่งถ้าเทียบกันดูถ้าเกิดความแรง400ล่ะถ้าเป็นความแรงมิวซิม420ล่ะระยะและความแม่นก็เพิ่มตามขึ้นไปอีกนะครับก็ว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาแต่งภายในเกียร์บ็อกกันเรียกว่ายกของเก่าออกเอาของใหม่ลงเลยก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากพลาดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับใครที่อยากดูการติดตั้งบอร์ดไฟในปืนนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยก็คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ